วันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้องมกเครียดจัดหลังโดนขุดวันนี้ทั้งวันไม่ไลฟ์สดเลยไม่ไลฟ์เลยวันนี้น้องมกเครียดปกติจะต้องออกมาแต๊ะๆตึงตึงตึงเปาะปึ้งปึ้งตึงตึงตึงเปาะปึ้งปึ้งนะมีโยกมีโยกซ้ายสายสะบัดซ้ายสะบัดขวาวันนี้ไม่มีและปกติจะแหกขี้ตาขึ้นมาเนี่ยตีสองตีสามก็แหกขี้ตาขึ้นมาด่าคนยันสองสามทุ่มเนี่ยวันนี้เงียบวันนี้เงียบกริบเลยแชร์กันลงไปนะแชร์กันไปเยอะๆวันนี้เมื่อกี้มี FC กิ้งกางมาถามว่าป๋าเมื่อวานนี้มันคืออะไรเหตุการณ์วันนี้จะมาท้าความเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณเจนจีราสวัสดีนะครับคุณสุภกรนะคุณพัศรานะครับสวัสดีด้วยนะน้องโมกเครียดจัดวันนี้ไม่ไลฟ์สดเลยไม่รู้ไปโดนตัวไหนเข้าไปหรือว่าของหมดก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ก็จะบอกไว้อย่างนึงนะครับว่าทุกคนก็สงสัยประเด็นน้องโมกเขาบอกว่าตะติ้งโหน่งเนี่ยนะฮะตะติ้งโหน่งเนี่ยมาสร้างละครหลอกเหล่าบรรดาสาวกหน้าโง่ทั้งหลายนะมีการเล่นละครกันนะครับนะฮะจากมาไปเล่นแล้วก็สมบัติก็แบ่งกันชมนะผัดกันชมนะคุณไข่ดาวนะสวัสดีคุณพี่หวานใจกรรมกรนะสวัสดีนะจ๊ะคุณพี่หวานใจกรรมกรแกเป็นคนสวยนะสวยอ่ะชมเยอะไม่ได้เดี๋ยวคุณพี่เขาจะตัวลอยนะไม่ต้องมีรูปโป่งมามัดแกหรอกเดี๋ยวแกลอยได้ถ้าชมแกบ่อยๆนะครับนะคุณลำพรสวัสดีคุณยุพินนะคุณดวงใจนะครับคุณดวงใจหรือดวงจันทร์ว่าเจเอ็นจันทร์คุณดวงจันทร์เดี๋ยวจะเนี่ยนานๆมาทีก็อ่านผิดอ่านถูกนี่โทษป๋าไม่ได้นะนะเอาเล่าต่อเลิกทักละเดี๋ยวค่อยมาทักทีเดียวมีการนะครับตะติ้งหนงก็ออกมาแสมแพรมนะว่าน้องโมกเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเป็นคนละคนไม่ได้หมายถึงคนไอ้นามสกุลอะไรถาโถมหรืออะไรอ่ะที่มาในนามสกุลนี้คนละนามสกุลกันเป็นคนละบุคคลกันแล้วนะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะไปสร้างละครขึ้นมาเพราะอะไรฮะเพราะคนที่สร้างละครเรื่องนี้เนี่ยนะป๋าจะบอกให้คนที่สร้างละครเรื่องนี้เขาต้องการกบเกลื่อนคลิปเด่นประเด็นร้อนเอาไปไหนแล้วรีโมทเนี่ยมาเอ้ย FC โทษทีนะกูหารีโมทก่อนเว้ยมันไปไหนวะอยู่นี่ไอคนที่แต่งละครเรื่องนี้มาเนี่ยนะจริงๆมันไม่ได้โกรธโกธาหรือมันไม่ได้โมโหอะไรมากมายหรอกมันโมโหคนละเรื่องเดียวกันนะไอ้ตะติ้งโหน่งไปโมโหเรื่องนึงโกรธอยู่เรื่องนึงน้องโมก็โกรธอยู่เรื่องนึงแม่งก็เลยเป็นเรื่องดิแม่งก็เลยเป็นคนละเรื่องเดียวกันเข้าใจมั้ยเป็นคนละเรื่องเดียวกันนะพอตะติ้งโหน่งเนี่ยมีคนเขาส่งคลิปมีคนเขาส่งภาพไปให้ตะติ้งโหน่งดูเขาบอกอุ๊ยดูสิภาพชัดเจนคมชัดแจ๋วเลยระดับ Full HD นะฮะ6อะไร 4K 6 4K 60เฟรมเรทต่อวินาทีภาพซูมนี่ชัดมาก Oppo Reno นี่สู้ไม่ได้เลยเห็นกันจะๆแล้วกล้องดันทะลึ่งซูมเข้าไปในนั้นอีกแล้วก็ไปเห็นหน้าคนคนหนึ่งซึ่งเขาเรียกอะไรเจเจอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเขาก็เลยโป๊ะแตกรู้กันเลยว่าอุ๊ยไอ้เหี้ยที่เขาสงสัยกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นเลยนี่ว่าก็ไม่รู้ป๋าไม่ได้ยืนยันข้อที่จริงว่าจริงไม่จริงว่าเขามีฟิชชิลิ่งกันหรือเปล่าไม่ยืนยันแต่สภาพอย่างนั้นใครรู้ใครเห็นใครก็เดาถูกนะครับก็เลยเกิดอาการฉุนเฉียวเหมือนคนเมายาลุกขึ้นมาคว้ากล้องได้ก็ใส่เลยนะครับนั่นประเด็นที่หนึ่งคือต้องการกลบเกลื่อนเรื่องนี้และที่สำคัญคือต้องการปิดปากนะฮะช่อง YouTube บางช่องจะไปปิดปากช่อง YouTube บางช่องส่วนน้องโมกนี่ก็ตกอกตกใจเห็นอุ๊ยโอ้โหนี่กูหรือเปล่าเนี่ยทำไมกูสภาพอย่างนี้ว่าทำไมจะลงอะไรสักทีมึงไม่แต่งลิปสติกให้กูหน่อยมึงไม่เขียนคิ้วให้กูบ้างล่ะนะเอามาลงอย่างนี้
โอ้โหแล้วดีเทลกูเต็มไปหมดเลยอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็รู้กันหมดสิว่าใครว่าฉันคือใครจริงป่ะเครียดจัดน้องโมกนี่เครียดมากเพราะว่าคนที่ดูช่อง YouTube ช่องนั้นน่ะนะคนที่ไปติดตามน่ะ 3-4 แสนคน 3-4 แสนคนนี่ไม่ใช่เรื่องน้อยนะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพบวางโพสต์วางภาพไปทีนึงนี่ถึงขั้นสะดุ้งเลยสะดุ้งโหยงเลยแหละและที่สำคัญคือแม่งเสือกมีคลิปอีกโอ้โหไปกันใหญ่เลยงานนี้จากคนสงสัยเนี่ยกลายเป็นว่ากูเชื่อแล้วแต่ป๋านี่ไม่ได้ดูนะป๋าก็เลยไม่ยืนยันข้อเท็จจริงนะครับงั้นพวกเราเองก็อย่าไปพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรลงไปนะประเดี๋ยวก็จะโดนเพราะตอนนี้เขาก็ขู่ที่จะฟ้องปิดปากแล้วนะครับนะฮะก็ฝากกันเอาไว้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะมีการไปบอกมีบุคคลคนหนึ่งติดต่อหลังไมค์มาบอกให้ช่วยจัดการไอช่อง YouTube นี้ให้หน่อยช่อง YouTube นะครับไม่ใช่เพจนะฮะไอที่ตาติ้งโหน่งไปพูดเพจเผลอเลยป๋าไม่รู้เรื่องนะคนละเรื่องกันนั่นนี่ป๋าพูดถึงช่อง YouTube ช่อง YouTube ไม่ใช่เพจนะครับเขาเรียกว่าช่องเป็น channel นะฮะ channel หนึ่งของเราที่เราทำขึ้นมานะครับส่วนเพจก็เป็นเรื่องของทาง Facebook ไปฮัลโหลทำไมอ่ะไลฟ์อยู่ไงคุณสาวรักโทรมาบอกวันนี้ทำไมไม่ไลฟ์สดก็บอกมึงไม่เคยกดติดตามกูอ่ะมึงจะไปรู้หาอะไรแล้วเอาต่อนะครับเอาต่อพอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปฟ้องปิดปากนะมีการขู่ว่าจะมีการดำเนินคดีบ้างอะไรบ้างก็ดีครับดีเลยนี่ผมแนะนำนี่ผมยุ่งส่งเลยนะจริงๆคุณต้องนะครับดำเนินคดีกับไอ้เจ้าของช่อง YouTube ช่องนี้ยุ่งส่งเลยนะเพราะทุกคนเขาก็อยากจะเห็นไงว่าคุณถาโถมเนี่ยนะเป็นคนคนเดียวกันอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาคิดหรือเปล่ากูรู้ว่าเพราะอะไรประเด็นแรกเลยนะจะบอกให้มีการไปพูดพาดพิงมีการไปกล่าวอ้างถึงบุคคลที่3ว่ามีการมาติดต่อหลังไมค์ว่าจะให้ทำนู่นนี่นั่นก็ทำสิครับจะไปสร้างละครทำไมแล้วติดต่อจริงปะมีการพูดคุยกันจริงไหมจริงหรือไม่อย่างไรคุณต้องแยกตัวละครให้ออก2ตัวนะคนหนึ่งเนี่ยคือไอ้น้องโมกนะอีกคนหนึ่งคือผู้เสียหายในรูปนะคุณกล้าฟ้องเขาเหรอเอาสิครับผมยุส่งคุณเลยนะไอช่องนิวอะไรที่คุณบอกไอนิวอะไรสักอย่างนึงนะคุณต้องแยกให้ออก2ตัวละครนะที่คุณพูดถึงเนี่ยนะครับนะแล้วคุณไปพูดหลุดพูดรั่วอยู่ในรายการของคุณเนี่ยผมดูแล้วผมขำอ่ะผมบอกตรงงานเนี่ยขำคือพูดแล้วก็มีแต่เรื่องเข้าตัวพูดให้หัวหน้าเผ่าก็เข้าตัวหัวหน้าเผ่าพูดให้หัวหน้าเผ่าจนแต้มเรื่อยนี่มาพูดเรื่องนี้ก็ทำให้เจ้าตัวจนแต้มอีกนะไอ้ที่โกรธแค้นเคืองโทษฉันใดแต่ใดมาเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของที่คลิปมันไปหลุดแล้วแม่งเพิ่งหลุดไปเมื่อวานโอ้โหเต้นเป็นแรงเต้นกาเลยเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกเต้นดึ๊กโอ้โหใช่ไหมคุณเครียดเรื่องนั้นไงส่วนน้องโมกเขาไปเครียดอีกเรื่องนึงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอะไรฮะคนละเรื่องเดียวกันพอเสร็จแล้วก็จะขู่นะฮะขู่จะฟ้องปิดปากเขานั้นไม่ได้กลัวเลยเขาว่ารอให้ฟ้องเพราะอะไรเพราะคุณอย่าลืมนะไอ้คดีที่บอกว่าเคลียร์กันจบเนี่ยมันไม่ใช่มันจะเคลียร์จบหรือไม่จบเนี่ยไม่มีใครรู้คุณเองก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงนั่นน่ะประเด็นที่หนึ่งไม่มีใครรู้นะครับสองเนี่ยนะครับไอ้เรื่องไอ้เงินล้านเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคุณเอาดีๆนะน้องพิงค์สวัสดีจ้ะลูกนะครับเอาดีๆนะเอาไม่ดีเลยเสียมาคือละครเรื่องนี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อสดๆร้อนๆเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรรู้ว่า
เขาต้องการที่จะปิดปากช่องยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่เอาอะไรไปลงก็ไม่รู้อะนะเพื่อให้อะไรนะเพื่อให้ยูทูบเบอร์ช่องนั้นน่ะออกมาทำคลิปขอโทษและเป็นยังไงครับถ้ายูทูบเบอร์ช่องนั้นตกหลุมพังทำคลิปขอโทษก็เท่ากับอะไรเขาก็ประกาศชัยชนะแล้ว FC 3-4 แสนคนที่ติดตามอยู่คิดว่าเขาจะเสียความรู้สึกไหมเขาบอกโอ้โหไอ้เหี้ยก็คิดว่าตั้งนานคิดว่าแน่แต่เปล่าเลยครับผมก็เชื่อว่ายูทูบเบอร์ช่องนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ลงทำคลิปขอโทษแน่นอนเพราะป๋าว่าเขาตั้งใจที่จะกระชากนะบุคคลที่มีใบหน้าซ่อนอยู่หลังหน้ากากเนี่ยเป็นใครแล้วถ้าเกิดสมมุติผมสมมุติขึ้นมาเรื่องนี้ถ้าฟ้องศาลจริงถ้าแจ้งความดำเนินคดีก็จริงหรือฟ้องตรงต่อศาลก็จริงอย่าลืมนะครับผู้เสียหายอ่ะต้องมาด้วยนะว่าเขาเสียหายยังไงอ่ะนะครับต้องมาเปิดตัวด้วยนะเอายังไงเอาดีๆนะนะครับเอาต้องเอากันจริงๆเอากันชัดๆนะแล้วมีหลายคนถามว่าป๋าเอ้าแล้วทำไมป่านนี้มันทำไมหมายจับไอ้คดีร่วมกันช่อโกงอ่ะทำไมมันถึงตำรวจไม่ไปจับเล่าเห็นว่ามีหมายจับมีหมายจับตำรวจทำไมไม่ไปจับประธานโทษป๋าจะเท้าความให้ฟังไอ้เรื่องทั้งเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีนะครับมีคนร้ายอยู่สองคนไม่รู้เป็นใครนะไปร่วมกันปลอมเอกสารขึ้นมาแล้วก็เอาไปหลอกผู้เสียหายว่าตรงเนี้ยสินของชิ้นนี้เนี่ยเป็นอะไรไม่ทราบไม่ยืนยันมีมูลค่าหลายล้านแต่ว่าต้องการใช้เงินอยู่ประมาณ 2-3 ล้านบาทนะร่วมกันมากกว่าหนึ่งไปหลอกเขาแล้วเขาดูแล้วเขาไม่มีความรู้เขาดูเขาก็เชื่อพอเขาเชื่อเสร็จแล้วเขาก็จัดการเงิน 2-3 ล้านบาทให้ไปต่อมาภายหลังทราบว่าเป็นเอกสารปลอมเป็นเอกสารปลอมเขาก็เลยไงครับไปดำเนินคดีไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันช่อโกงซึ่งเป็นอาญาแผ่นดินนะครับอย่าลืมนะฮะถ้าช่อโกงสมมุติว่าผมกับพี่หวานใจเนี่ยยืมเงินยืมทองกันพี่หวานใจผมขอยืมเงินพี่สัก 500,000 เนี่ยพี่ผมเดี๋ยวผมจะใช้คืนให้อาทิตย์หน้าเดือนหน้าพี่หวานใจก็ให้เงิน 500,000 ผมมานะครับโดยการทำสัญญากันว่าจะจ่ายให้เดือนหน้าปรากฏว่าในภายหลังเนี่ยผมไม่จ่ายเลยผมหายเงียบผมหนีไปเลยผมก็โดนแค่ช่อโกงผิดสัญญานะครับเท่านั้นเองผมเอาเงินมาคืนพี่หวานใจกรรมกรเนี่ยเอามาคืนแก 500,000 พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อปีก็ว่าไปค่าตกใจอะไรก็ว่าไปแต่ว่ามันก็อยู่ในส่วนของดอกเบี้ยตรงนั้นนั่นแหละเป็นอันว่าพี่หวานใจกรรมกรก็ถอนแจ้งผมถอนฟ้องผมเพราะมันเป็นความผิดต่อส่วนตัวมันเหมือนคดีหมิ่นประมาทเป็นความผิดต่อส่วนตัวไงมันก็ถอนฟ้องถอนแจ้งกันได้จริงไหมฮะก็ไม่ติดใจเอาความกันก็จบแต่ร่วมกันช่อโกงไปเนี่ยนะฮะแล้วดันไปปลอมเอกสารราชการด้วยหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยไอเอกสารที่ปลอมไปนั้นเป็นเอกสารของทางราชการด้วยหรือเปล่ายังไม่รู้นะไอตรงนี้ไม่ยืนยันแต่ยืนยันอยู่อย่างนึงว่าร่วมกันมากกว่า1คนก็คือร่วมกันนี่แหละไปหลอกเอาเงินเข้ามาเงินล้านแล้วถูกดำเนินคดีตำรวจก็ออกหมายเรียกนะครับก็ไปพบพนักงานสอบสวนก็รับทราบข้อกล่าวหาถึงอัยการอัยการแล้วเรื่องนี้อัยการสั่งฟ้องต่อศาลเรื่องนี้เนี่ยอัยการสั่งฟ้องต่อศาลแล้วศาลก็อะไรฮะศาลชั้นต้นเนี่ยพิพากษามาแล้วว่ามีความผิดจริงเรื่องนี้เนี่ยนะฮะหลายคนไม่รู้นะให้จะบอกให้รู้ไว้หลายคนไม่รู้น้องโมกเนี่ยถูกศาลชั้นต้นพิพากษาว่ามีความผิดจริง
แล้วก็ขอประกันตัวแล้วก็ขออุทธรณ์ศาลท่านก็เมตตานะครับให้ประกันตัวไปแล้วไปอุทธรณ์เพราะมันเป็นคดีที่มันไม่สลับซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะครับก็วงเงินประกันก็สูงหน่อยนะครับก็หลายหมื่นบาทก็ว่าไปพอหลังจากประกันตัวแล้วเนี่ยน้องโมกูหนีเลยหันหลังสะบัดตูดให้กับศาลเลยแล้วก็ท่องภาวนาอยู่ในใจบอกอุ้ยต่อไปนี้กูจะไม่มาละแล้วก็หายวบหายต๋อมหายไปเลยจนกระทั่งศาลอุทธรณ์เนี่ยนะครับออกหมายเรียกมาเนี่ยมาฟังคำพิพากษาปรากฏว่าน้องโมกไม่มาศาลจึงออกหมายจับน้องโมกครับดังนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นหมายจับของตำรวจเนี่ยต้นขั้วเนี่ยของทางตำรวจที่เขาถึงไม่มีเพราะตำรวจไม่ได้เป็นผู้ขอออกหมายจับนะครับแต่ศาลเป็นคนออกหมายจับน้องโมกดังนั้นใครหลายคนบอกทำไมไม่ไปจับแล้วมีหมายจับอยู่นะไม่ใช่เหรอบอกไม่มีครับตำรวจไม่มีหมายจับเขากำลังรอผู้เสียหายที่ป๋าบอกเขาบินมาแล้วเขาติดเรื่องกักตัวอยู่เดี๋ยวพอพ้นกักตัวบ้าๆบอๆมาเนี่ยนะครับประเดี๋ยวเขาก็ไปคัดสำเนาหมายจับจากศาลนะครับก็เป็นอันว่าจบสิ้นพอคัดสำเนามาได้ทีนี้เขาก็แจกจ่ายกันทั่วละทีมงานนะฮะฝ่ายสืบสวนฝ่ายสืบสวนเขาก็รอกันอยู่ทำมาปุ๊บก็เรียบร้อยก็ป๋าถึงบอกกันถึงพูดไปเมื่อวันสองวันก่อนไงว่าน้องโมกยังไงก็ต้องเครียดแล้วก็จริงๆวันนี้น้องโมกก็หายต๋อมไปเลยหายสาบสูญเลยนะครับอย่าลืมนะฮะหลายคนถามว่าทำไมไม่ไปจับมันจับไม่ได้หมายจับมันไม่ได้มีอยู่ในตำรวจนะครับไม่ได้มีศาลเป็นคนออกงั้นต้องไปขอที่ศาลก็นั่นหมายความว่าผู้เสียหายจะต้องไปอะไรครับไปร้องขอต่อศาลเพื่อคัดไอ้หมายจับออกมาแล้วหลังจากนั้นจึงเดินทางไปแจ้งกับตำรวจว่าบุคคลในภาพที่มีชื่อนามสกุลและเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้ถูกศาลจังหวัดหนึ่งออกหมายจับต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายสืบสวนและส่วนฝ่ายสืบสวนจะส่งต่อไปที่ใครไปอะไรยังไงก็นะครับเรียบร้อยเจอตัวก็จับได้ทันทีและที่สำคัญนะฮะเขาก็ประสานกับคนที่ถูกออกหมายจับเขาจะต้องถูกแล้วฮะถูกส่งหลักฐานต่างๆไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อบันทึกไว้ในระบบว่าบุคคลคนนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้มีหมายจับดังนั้นน้องโมกจะบินเครื่องบินไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้จะกระแดะจะแลดแต่ไปไม่ได้อีกแล้วจะต้องไปทางรถกับทางเรือถ้าทางรถเกิดเจอด่านตรวจในนี้ด่านตำรวจเขาก็กดเลยครับเขาก็เช็คระบบคามฮะคามในมือถืออาจจะไม่มีแล้วเขาอาจจะส่งเลยฮะอาจจะต้องส่งไปที่โรงพักโทรไปถามช่วยกดเลขบัตรประชาชนนี่หน่อยซิมีอะไรบ้างไหมนะถ้าขึ้นว่ามีหมายจับจากศาลปุ๊บเรียบร้อยเลยเขาจะโทรไปประสานที่ศาลนะต้นทางที่ออกหมายจับว่ายังคงต้องการตัวน้องโมกอีกหรือไม่ถ้าศาลยืนยันว่ายังคงต้องการตัวน้องโมกก็โดนรวบตรงนั้นเลยครับโดนรวบตรงนั้นเลยนะครับเดี๋ยวหมายเหมยก็นู่นไปเอาที่ศาลนะครับหรือทางศาลเองเนี่ยนะฮะอาจจะต้องส่งแฟกซ์นะส่งแฟกซ์มาที่สถานีตำรวจที่ไปตรวจค้นเจอไปพบตัวได้ก็อาจจะส่งมาแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามสิทธิ์แล้วก็นะก็จากนั้นก็ล็อกเลยพูดง่ายๆสุภาพแล้วก็เลยว่าเชิญตัวถ้าไม่ไปก็ล็อกก็มีอยู่เท่านี้น้องหญิงสวัสดีนะจ๊ะพี่จุตินะครับสวัสดีคุณน้องก้อนสวัสดีนะครับนะคุณเพียร์แคมสวัสดีนะเป็นแบบนี้ฉะนั้นหายสงสัยกันนะครับคดีนี้นะที่น้องโมกเนี่ยถูกออกหมายจับไม่ใช่เพราะตำรวจไปขอนะศาลเป็นผู้ออกหมายจับนะครับเนี่ยมีอยู่เท่านี้เองเรื่องของเรื่องมีอยู่เท่านี้แล้วก็ไปโดนขุดโดนคุยขึ้นมามีกล้องซูมมีคลิปหลุดโอ้โหน้องโมกเครียดจัดกินไม่ได้นอนไม่หลับตะวันนี้หายต่อมไปทั้งวันเห็นป่ะแล้ววันนี้ใครเคยเห็นน้องโมกขึ้นมาวันนี้เห็นไหมไม่เห็นจะไปเห็นได้ยังไงก็เครียดอ่ะแล้วมีคนบางคนนี่นะ
ไปขู่ว่าจะอะไรไปขู่ว่าจะฟ้องปิดปากผมยุเลยให้ฟ้องเลยยุให้แจ้งความด้วยเขาจะได้ลากคอเลยครับลากคอไอ้น้องโมกเนี่ยนะกับลากคอไอ้ผู้หญิงเนี่ยที่มันไปอะไรที่ถูกอ้างว่าเป็นคนร้ายเป็นคนไม่ดีเนี่ยไปเผชิญหน้ากันนะอย่าลืมนะตอนไปศาลต้องถอดอะไรฮะถอดหน้ากากออกด้วยนะเขาคงจะอนุญาตแค่แมสอย่างเดียวนะอย่างอื่นเขาคงไม่ให้คุมหน้าคุมตาเข้าไปเขาคงจะให้แค่แมสอนุญาตเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็จะฝากบอกเอาไว้อะไรนะอ๋อแสดงว่าตกลงกันได้น่าจะข่มขู่กันเรียบร้อยแต่ป๋าบอกเลยงานเนี้ยนะตะติ้งโหน่งอ่ะพลาดบอกให้เลยนะแสดงว่ามีการไปคุยกันเรียบร้อยบอกเอ้ยเธอไม่เป็นไรใจเย็นๆคนไม่รู้ความลับระหว่างเราสองคนหรอกนะเพราะอะไรอ่ะเพราะน้องโมกมันก็รู้ความลับของตะติ้งโหน่งตะติ้งโหน่งก็ฟาดกับน้องโมกก็กลัวบ้านแตกสลายขาดไงบ้านป่าป๋อขอบคุณครับมันกำลังไลฟ์สดโคตรเกลียดน้ำเสียงท่าทางวันนี้จริงๆอ่ะน้องโมกอ่ะมันจะต้องเกือบทั้งวันนะเกือบทั้งวันแต่วันนี้มันหายไปเลยมันพึ่งแสดงว่ามันก็จะพึ่งจะโผล่มันพึ่งจะโผล่หลังจากตะติ้งโหน่งเนี่ยไลฟ์สดนะมันพึ่งจะโผล่ก็คงจะอุ่นใจขึ้นนะครับว่าขู่มันอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวไอช่อง YouTube นี้ก็คงจะไม่กล้าเล่นต่อแล้วเดี๋ยวช่อง YouTube นี้ก็จะอะไรฮะจะออกมาทำคลิปขอโทษบอกได้เลยยากช่องระดับ 3-4 แสนคนเนี่ยนะฮะถ้าออกมาทำอะไรขัดใจ FC แค่คน2คนเนี่ยกูว่าพังอ่ะพังเลยนะครับ นะฮะพี่แหวงสวัสดีนะครับนะพี่แหวงสวัสดีด้วยนะครับโม่งดำนะฮะจริงๆปงจึงบ้านป่าป๋อสวัสดีนะครับทำไมเขากล้าไล่ต่อครับป๋าก็คงจะคุยกันแล้วไงว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการขู่แม่งเองกูจะฟ้องมันนะน้องไม่ต้องห่วงอะไรแบบนี้นะครับนะครับมันไม่ยอมแพ้ใครครับป๋ามันเล่นงานยี่สิบนะน้องโมกคือไผ่ป๋าไม่รู้ไปนึกเอาเองนะครับคุณยศพรนะครับสวัสดีนะฮะนะคุณอรัญญาสวัสดีนะครับดังนั้นเนี่ยสุดท้ายที่ป๋าอยากจะฝากบอกว่าไม่ต้องห่วงครับงานนี้ไม่ตายดีบอกเลยคำเดียวไม่มีตายดีหรอกนะครับเพราะว่าคนที่เขาเตรียมจะถล่มน้องโมกอ่ะจำนี่ได้มั้ยจำ 10G ได้มั้ยที่ 10G บอกว่าเดี๋ยวจะมียุทธการขุดลากถอนโคนนะของคนคนหนึ่งซึ่งป๋าก็ดาวหลังจากตอนบ่ายที่ 10G เขาไลฟ์สดตอนเย็นป๋าก็มาเล่นต่อเลยบอกว่าคนนั้นไม่ใช่ใครหรอกกูว่าน้องโมกเนี่ยแหละนะเพราะว่าเขากำลังร้อนแรงนะครับคุณพัฒนานะครับสวัสดีครับนะนะครับจุกกู้หน่อยป๋าจุกกู้นะครับนะเดี๋ยวป๋าดูแป๊บหนึ่งนะไม่ได้ดูเขานะดูป๋าเองนะครับนะดูป๋าเองนะครับไม่น่าอะไรข่มขู่คือมันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรพูดเพื่อปิดปากอ่ะนะใช้กฎหมายปิดปากนะแต่จริงๆอะช่องนั้นเขาไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะครับเขาก็พร้อมสู้อะดูเท่าที่รู้มานะนะครับป๋าบังคับกินหมูแดดเดียวโชว์หน่อยไม่มีแต่ของตัวอย่างเมื่อวานเขาเอาไปแล้ว คุณวีโวสวัสดีนะครับคุณเทพบุตรนะครับคุณน้องโมกโจดมากโดนขุดเห็นไหมนอกจากเขาจะเอารูปมาลงอะรูปอะไรก็ไม่รู้นะป๋ายังไม่ได้เห็นนะแต่มีข่าวบอกมีการเอารูปไปลงแล้วแถมมีคลิปด้วยโอ้โหหนักเลยคลิปเนี่ยตัวหนักเลยรถสีขาวๆอ่ะไปดูสิแต่ไม่รู้นะว่ายี่ห้ออะไรรุ่นไหนไม่รู้ทะเบียนอะไรไม่รู้นะ